สวัสดีครับพบกับทีแคนเตอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มานะครับอยากให้เก็บเหมือนกันนะเพราะว่าเดือนหน้าก็โคโลโบนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แสงนะครับก็อย่าลืมนะโคตรแสงมาแล้วครับเดี๋ยวโคตรมืดตามมานะครับก็จะเป็นพฤหัสหน้านะครับน่าจะเป็นวันพฤหัสหน้านะเพราะมีการปิดเซิร์ฟนะในเรื่องของโหมด HD นั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยกักกักเอาไว้บ้างนะหรือถ้าจะจัดหนักจัดเต็มแล้วแต่ความชอบเลยนะครับตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มโอกาสพิเศษนะไม่มีเพิ่มโอกาสจากผู้ครับก็มาแบบอย่างนี้เลยนะลุ้นกันเลยครับมาทีแบบเป็นแผงเลยนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาเปิดตัวกาชาครับก็ ID 45678เปิดรวดเดียวเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ID 4ครับคือกบม่วงอันนี้นิดนึงนะน้องๆเริ่มจะแบบว่าอยากจะตีบวกกบม่วงแล้วนะครับคือมันใช้เวลาเก็บยาวนานมากนะยกเว้นคนที่แบบว่าเก็บเอาไว้แบบ10กว่าตัวแล้วอันนี้โอเคนะครับตีบวกได้ถ้าเป็นแบบ10กว่าตัวแล้วเนี่ยอย่างที่ผมแนะนำก็คือควรจะประมาณ15ตัวนะเพราะว่ากบไฮเปอร์มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะID 4ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเต็ดแสงถ้าสมมุตินะ ID นี้ผมเปิดได้หนอนแสงเนี่ยอาจจะมีการปั้นแม็กเพราะว่าช่องผมเนี่ยมันมีเหตุผลเรื่องของการรีวิวนะครับคือตัวมันก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าเกิดได้มานะเดี๋ยวผมจะปั้นแม็กซ์ครับคือเราจะไม่สนว่าแบบมันไม่น่าปั้นหรือเปล่าไม่น่าจะถึงโอ้มาเลยตัวแรกอะไรเนี่ยบราวไวกอนโอ้โหตัวแรกก็มาเลยเอาเปิดต่อครับเปิดต่อถ้าแบบเนี้ยผมจะกักนะไม่ปั้นแม็กซ์ครับก็เก็บเอาไว้ใช้งานเฉยๆนะเพราะว่าตัวชนนะครับของ ID4 นะครับผมมีทั้งเอเรนนะครับแล้วก็กอบลินไซเยอร์โอ้โหนี่มันคล้ายๆกันไหมเนี่ยโอ้ตกใจบราวยกลครับกับบราประยุทธ์มาติดต่อกันได้ไงเนี่ยโอ้โหอ่ะมาแล้วนะถือว่ามีกำลังใจแล้วครับเพียงแต่ว่าตัวที่ได้มายังไม่ได้ต้องการมากนักคือตัวชนอ่ะผมบอกไปแล้วครับว่าตัวชนใกล้เนี่ยเราใช้โครโบเรนเจอร์ก็ได้นะส่วนแสงมืดอย่างผมบอกว่าอาจจะไปปั้นเจ็ดแสงนะครับหรือว่าไปปั้นทางป่วนครับสามตัวป่วนฝั่งมืดนะครับสล็อตนะครับเจมม่วงมูนเยลลี่ครับได้หมดครับตามชอบเลยนะโอ้โหนี่มาตัวแรกแล้วก็จะจบเลยใช่ไหมลุยต่อนะผมลุยต่อนะคนเปิดด้วยรูบี้ผมเห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าแบบมาทีแบบ3ตัวก็มีแบบไม่ซ้ำกันด้วยนะแล้วมีแต่ตัวดีครับคือมาแล้วแต่โชคอะแต่ละคนอะจังหวะแบบใครมาดีก็โชคดีไปครับจริงๆนี่ต้องกักนะแต่ว่าของผมเนี่ยน่าจะมีตั๋วนะครับในพาร์ทที่ยังไม่ได้รับแล้วก็สุ่มจากพาร์ทอีกนะครับแล้วก็กล่องของขวัญซัลลี่นะครับแล้วก็อีเวนต์พัซเซิลนะครับผมก็เลยเปิดหมดนะผมก็เลยอาจจะมีการเปิดหมดบ้างในบาง ID นะครับโอ้โห ID 4ได้บราวน์ในคนมายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าผมตัวชนเนี่ยผมจะใช้ทั้งกอบลินไซเยอร์แล้วก็เอเรนนะที่ ID 4นะครับก็เลยไม่น่าจะปั้นแม็กซ์นะคือ ID 5เนี่ยผมไม่มีตัวชนใกล้นะครับไม่มีตัวชนใกล้ที่แบบว่าปั้นแม็กซ์ครับ ID 5ผมใช้บราวน์ในคนคือดีครับดีต้องบอกเลยนะเซตเกียร์คริสต์มาสนะครับแต่ว่าช่องกลางเนี่ยใช้รองเท้าเลโอนาร์ดนะครับสุดท้ายได้มาตัวเดียวนะก็คงจะยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์ครับเนื่องจากว่าตัวที่ผมจะปั้นแม็กซ์เนี่ยคือต้องใช้งานจริงจังนิดนึงแต่ถือว่าโอเคละอย่างน้อยก็นำไปใช้นะครับในบทหรือว่าลองนำมาทดสอบดูนะเสียดายอยู่เหมือนกันนะไอดีนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันต่อที่ไอดี5นะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับID 4นี่แบบเสียดายนะคือหลายคนก็จะแบบว่าเปิดได้แหละแต่ว่าอาจจะได้ตัวที่ไม่ค่อยอยากได้มากนักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่แบบมีแล้วนะครับหรือว่าปั้นแม็กไปแล้วนะมาดูกันต่อครับ ID 5ครับกบม่วงใช้ไปหมดแล้วนะครับเพิ่งจะปั้นมูนเจลลี่ไปไม่นานนี้เองนะจากนั้นตัวไหนได้มาก็ไม่ได้แม็กนะครับอยากได้เจสสิก้าแสงกับหนอนอยากได้เจสสิก้าแสงกับหนอนแสงครับ2ตัวขอแล้วจะมาไหมฮึบนี่ไงแสงเลยครับแสงวาบเลยทีเดียวโอ้โหอ่ะ7ดาวนะหลายมาเทมาแล้วนะ
ขอให้โชคดีกันนะครับอยากให้ได้เรนเจอร์กันจริงๆแล้วต้องได้ตัวที่ต้องการนะคือมาเยอะแบบนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือบางคนเนี่ยยังไม่มีตัวอะไรเลยนะครับแล้วอาจจะแบบจั่วติดอ่ะต้องใช้คำว่าจั่วติดมาสักตัวนึงเงี้ยสมมุติเป็นตัวที่แบบเฮ้ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็นำมาใช้ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดได้ตัวเก่งเนี่ยบางคนอาจจะแบบอบม่วงจะครบ20ตัวแล้วนะครับหรือว่าครบแล้วเนี่ยก็เลือกตีบวกด้วยเลยนะครับถ้าเกิดแบบกบม่วงนะครับเพิ่งจะแบบ3 4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวนะครับก็กำโมไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบนะยกเว้นว่าแบบไม่เป็นไรเล่นๆไปตีบวกไปไม่คิดอะไรมากอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่เดี๋ยววันนึงเนี่ยอย่ามาบ่นว่าเสียได้นะครับไม่ได้นะซึ่งเราเตือนกันตลอดนะครับอยากจะเก่งเนี่ยกบต้องเก็บเอาไว้นะครับแล้วค่อยเลือกตัวที่เรามีนะครับเป็นตัวดีสุดเนี่ยก็เลือกปั้นขึ้นมานะครับมีคนถามถึงแบบตัวเก่าๆที่ยังเปิดได้อยู่แต่ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่ก็ยังใช้ได้อย่างนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอย่างตัวนี้ก็มีคนถามครับคือแชมเปญต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนะต่อให้ปั้นแม็กซ์แล้วใส่เกียร์ดีนะครับการใช้งานมันก็ไม่เท่าเดิมอยู่แล้วนะเรนเจอร์ค่อนข้างจะเก่ามากดาเมจเอาจริงๆอ่ะไปยิงไฟก็อาจจะหวังผลได้น้อยแล้วนะแต่ว่ายิงกระเด็นนะครับคลิปล่าสุดไม่นานนะน่าจะอยู่ประมาณ2เดือนมั้งนะครับก็จำเป็นไอดีหลักนะครับแล้วก็ใส่เกียร์น้ำเต้าติดดีนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยอาจจะหวังผลมากไม่ได้แล้วคือถ้าจะเลือกปั้นตัวแบบเนี้ยก็เหมือนแบบปั้นแบบขอไปทีอ่ะคือถ้าเกิดไปแบบเนี้ยอาจจะปั้นตัวไหนก็ปั้นขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเกิดอยากจะปั้นตัวเก่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าดูตำนานก็ได้ครับเบื้องต้นนะเขาใช้ตัวไหนกันครับหรือว่าตัวที่ผมรีวิวครับว่าตัวไหนใช้ดีครับซึ่งหลังๆก็จะเน้นนะว่าจะต้องเป็นโคโรโบเรนเจอร์ครับแล้วก็กบม่วงเก็บสะสมระยะยาวนะครับแล้วก็เปิดให้ได้นะแสงมืดนะอย่างรอบนี้ก็ต้องเปิดให้ได้ครับไอที่5เปิดไม่ได้นะซึ่งใจของไอที่5เนี่ยมันไม่ได้อยากได้ตัวอะไรพิเศษนะเลยไม่ออกครับเปิดกันต่อที่ไอที่6นะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 6นะครับID 6นี่เพิ่งจะปั้นนะครับตัวหมีบินนะครับกบม่วงนี่ใช้ไปหมดเกลี้ยงนะครับเรนเจอร์บอกว่าไม่อยากได้ตัวแล้วนะเจสสิก้าแสงก็แม็กซ์ครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเปิดเปิดตู้แสงเปิดตู้นี้ก่อนเอามาในเมื่อมาตู้นี้แล้วครับยังไม่ได้รีวิวตัวใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเปิดตัวใหม่สลับกับตู้แสงสักนิดนึงคือมืดก็ไม่ได้อยากได้อะไรครับคือเรนเจอร์แบบชอบทุกตัวแล้วว่า ID 6อ่ะภาคพื้นเนี่ยขอรุ้นหน่อยนะจะได้มีตัวรีวิวสักทีนึงนะครับรอบนี้คือเปิดไม่ได้จริงๆอ่ะเรนเจอร์อยากจะนำมารีวิวนะหลักๆก็เป็นตัวช้างแอลรี่นี่แหละมาสักตัวนึงจะได้ดีใจฮึบไม่มาเพิ่มโอกาสจริงไหมดวงใครดวงมันครับแล้วแต่จังหวะจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบว่าเขาปล่อยของจริงๆอ่ะสมมติว่าแบบเข้ามาช่วงนั้นเนี่ย10คนอาจจะได้แบบ6คนประมาณนี้ถือว่าเยอะซึ่งโดยปกติอาจจะแบบ10คนได้ไปแบบ2คน3คนอย่างนี้นะอันนี้อาจจะแบบได้มากขึ้นนะก็แล้วแต่จังหวะคือผมก็ไม่สามารถบอกได้หรอกนะครับว่าไอ้มันจะเป็นช่วงเวลานี้ที่ปล่อยของมันต้องดูนะครับหลายๆคนนะเวลาใครเวลามันจังหวะใครจังหวะมันครับเดี๋ยวสลับไปเปิดแสงสักนิดนึงคือได้มามันก็นำไปใช้ในโหมดอื่นๆนะเนื่องจากว่า ID รองเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยมันยังไม่ถึง20ตัวครับเริ่มออกทะเลแล้วนะโอเคสลับมาเปิดแสงบ้างนะครับก็อยากได้หนอนอยากได้หนอนแสงครับเจสสิก้ามีแล้วนะครับเอาตัวอะไรมาอีกนึกไม่ออกเอาบอสก็ได้บอสซีโอก็ได้ฮึบผมเปิดหมดนะครับเนื่องจากว่าโคโรโบเนี่ยไอดีลองผมเก็บรูบี้หมดเลยนะไอดีลองเนี่ยรูบี้น่าจะถึง600น่าจะทุกไอดีอ่ะอาจจะพยายามเก็บให้ถึง600นะเอาไว้ลุ้นครับตัวนี้มาไม่มีกำลังใจเปิดต่อเลยโอ้โหวนกันมาเปิดตู้นี้ต่อช้างมาหน่อยช้างอยู่ไหนถ้าเกิดได้มาช้างเนี่ยผมก็ถ้ากบเหลือเยอะก็จะปั้นแม็กนะจะได้แบบทดสอบชัดๆเลยนะครับคือบางทีเวล140เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับหลักๆยุคนี้เนี่ยคือเขาแม็กกันหมดแล้วอะไอดีสร้างใหม่มาแบบไม่ถึงเดือนครับก็1แม็กแล้วนะ2เดือน2แม็กนะครับก็ทำไม่ยากแล้วนะ
แบบที่แบบไม่ต้องเติมด้วยครับไม่ต้องไปเปิดตู้ไม่ต้องไปเปิดตู้กบแบบเสียรูบี้นะครับหรือสายฟรีมันต้องบริหารนิดนึงนะครับก็หลักๆอะตั๋วเปิดเรนเจอร์นะครับรูบี้เปิดเกียร์นะครับถ้าใครเข็ดกับเกียร์นะครับก็เก็บเอาไว้เยอะๆก็ได้นะโอ้โหเราจะเก็บแล้วครับอ่ะเดี๋ยวขอซื้อ1รอบซื้อมา1ใบแล้วกันนะครับตั๋วกาชาครับซื้อมาเปิดตู้อะไรดีอ่ะเปิดตู้นี้แล้วกันเอามารีวิวนะครับคือถ้าเกิดไอ้2ตัวเนี้ยมันอยู่ในตู้แสงมืดอ่ะมีคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะกันคือจริงๆตามหลักเนี่ยถ้าไปกดดูอันนี้คือบอกก่อนนะบางทีเราไปกดดูอินโฟนะครับก็คือข้อมูลของตู้เนี่ยมันอาจจะบอกเอาไว้ว่าแบบมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีหลงเข้ามาก็ได้นะนี่มีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้แล้วนะ ID 6มาเปิดกันต่อที่ ID 7นะครับ ID 7เอาแสงมืดล้วนเลยนะครับแม้ว่าเจสสิก้าแสงจะมีแล้วนะครับเฮ้ยแบ่งดีกว่าแบ่งดีกว่าขอเปิดแบ่งเปิดดีกว่านะเนื่องจากว่า ID นี้นะครับมีเอลิสครับก็อยากจะมาลองคอมโบกับเจ้าช้างน้อยแอลลี่นะครับแบ่งเปิดดีกว่านะคือ ID นี้ก็มีเจสแสงแม็กซ์นะครับซึ่งเป็นตัวหลักที่หลายคนอยากได้นะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับโอ้ ID 7นี่ก็ถือว่าเป็น ID ที่ค่อนข้างจะเกลือบ่อยมากขึ้นนะแต่ถึงเวลาสำคัญก็เปิดได้นะครับอย่างล่าสุดก็นัดสึกก็ได้นะครับมืดเก่าก็เปิดได้โยมินะครับโอ้โหโปรคอปมาเยอะเหลือเกินนะท่านประธานครับอ่ะมาสลับเปิดสลับเปิดหนอนแสงหลักๆผมอยากได้หนอนแสงนะอาม่าก็ได้ครับอาม่าก็ได้อยู่นะเวล140ก็มาบัฟนะครับมาสักตัวนึงก่อนเถอะไม่ใช่ว่ามาตัวเดียวแล้วหายเงียบนะครับโอ้โหตัวพวกนี้กลายเป็นตกเกลือในตู้กระชากไปหมดแล้วนะมูลพ่นสีเนี่ยโอ้โหมาเพียบเลยครับไอ้มองในง่ายดีมันพ่นสีใช่ไหมสเปรย์ใช่ไหมแสงมาจ้องนอนโอ้โหนอนไม่มาจะเอาหนอนสเปรย์ซะหน่อยอ่ะรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอีก10ใบไปเปิดเรนเจอร์ของเดือนนี้นะครับคือมันเพิ่งจะวันที่15กลางเดือนนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวเลยนะยังเปิดไม่ได้นะซึ่งก็ไม่ค่อยเร่งรีบแล้วนะครับอ่ะปืนยิงเงินมีแล้วมีอีกมา2รอบสุดท้ายคือปีนี้มันจะเป็นปีที่ผมเนี่ยอย่าง ID ลองนี่แน่นอนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เติมอยู่แล้วนะก็วางแผนนะครับในการเปิดนะครับอันนี้รูบี้ก็เก็บนะไปเปิดโคโรโบนะครับตัวกาชาก็มาลุ้นนะแสงมืดนะครับส่วน ID หลักก็จะเริ่มเติมน้อยลงนะเติมเท่าที่จำเป็นแล้วนะครับพาร์ทเนี่ย ID หลักเดี๋ยวมีคลิปด้วยว่าช่วงหลังๆนี่มีหลายคนอยากจะให้รีวิว ID หลักล่าสุดนะครับจริงๆเนี่ยในเพลย์ลิสต์ก็มีนะเพลย์ลิสต์ ID ของ TK Ranger นะครับโอ้โหเละจริงๆได้อยู่ ID เดียวนะมาเปิดกันต่อที่ ID 8สุดท้ายแล้วนะครับ ID นี้จะเปิดแสงมืดล้วนแล้วกันเนื่องจากว่ากบเนี่ยกบดำเนี่ยมีจำกัดนะกบดำมีจำกัดจะเอาไว้ปั้นโคโรโบนะครับคือแอบหวังว่าจะได้โคโรโบนะครับแล้วก็ปั้นแม็กซ์นะฉะนั้นเนี่ยไม่เปิดตู้ปกตินะครับไม่เปิดตู้เดือนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวได้มาไม่อยากเสียกบนะครับคือไอ้ดีนี้กบก็ใช้เวลาหานานอยู่นะครับก็เตรียมไว้ปั้นโคโรโบดีกว่านะนี้ขอมาลุ้นนะครับเปิดไม่หมดนะเปิดไม่หมดนะครับเพราะว่าอยากได้ตัวมืดมากกว่าID นี้เนี่ยอยากได้ตัวทางป่วนนะครับอยากได้เจมมืดมากๆผมอยากได้เจมมืดมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากได้เจมมืดมากกว่าสล็อตผมมองว่าสล็อตเวล140เนี่ยผมว่าเจมม่วงดูดีกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ถ้าเกิดแม็กซ์เนี่ยโอ้เลือกยากถ้าแม็กซ์เนี่ยเลือกตามชอบเลยนะครับส่วนมูนเจลลี่มันมีแล้วครับเปิดอีก3รอบแล้วกันเพราะว่ามูนเจลลี่มีแล้วนะครับก็จะเหลือช้อยแค่ตัวเจมม่วงโอ้แต่มันก็ออกยากค่ะเจมม่วงผมว่ามาแน่ๆนะเพราะว่าโคตรแสงมาแล้วเนี่ยโคตรมืดก็ต้องตามมานะครับสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดแล้วสรุปนะครับเปิดมา
ID นะครับ45678ออกตัวเดียวแล้วก็ออกแบบไม่ปั้นแม็กด้วยเออเสียดายอยู่เหมือนกันนะฮึบแถมแล้วกันเออเนื่องจากว่ามันเป็น19ใบนะครับเดี๋ยวคงจะหาเพิ่มได้นะ1ใบนะครับแล้วก็ Event Puzzle ยังไม่ได้เล่นนะครับวางแผนกันให้ดีๆนะปิดลีก PVP นะครับคือถ้าเกิด Ruby มีพอ300เนี่ยแล้วอยากได้จริงๆเนี่ยก็ไปลุ้นกันนะซารีเด็กอนุบาลมาโอเคเอ้ยแต่ว่า ID นี้มีเอลซ่าแล้วโอ้โหนี่มาแต่มาแบบว่าไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถึงขั้นดีใจอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็ถือว่าออกแล้วโอเคถือว่าออก2ตัวนะกบมีเยอะมากพอนะครับใครอยากรู้ว่าแบบตัวไหนเก่งใช้ดีไม่ดีนะครับก็ไปดูกันที่เพลย์ลิสต์แสงมืดนะครับแล้วก็วางแผนกันเอานะคือเดือนหน้าโคโรโบครับก็เดี๋ยวเปิดไปก่อนเดี๋ยวเปิดแสงเปิดมืดไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็คงจะรีวิวครับโคโรโบเก่านะครับแล้วก็แสงมืดตัวเอาแสงก่อนเอาแสงก่อนเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบของแสงครับส่วนมืดก็น่าจะมาพฤหัสหน้านะครับวันที่20นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนให้ดีนะคือฝั่งมืดน่ะตัวมันค่อนข้างจะเก่งพื้นฐานนะพื้นฐานฝั่งแสงเนี่ยคอมโบตัวหนืดจะเยอะฝั่งมืดเนี่ยจะเป็นแร่หนืดเยอะนะครับซึ่งทางป่วนเนี่ยฝั่งมืดค่อนข้างจะโหดนะครับแล้วก็มีตัวดีๆใช้เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เก็บกักเอาไว้บ้างยกเว้นว่าแบบต้องการตัวนี้จริงๆเช่นต้องการเจ็ตแสงคือเจ็ตแสงนะมันดันมาอยู่ฝั่งนี้ไงคนก็เลยแบบว่าต้องเปิดนะครับโอเควันนี้ปิดดีก็วางแผนได้ดีๆนะครับจะเปิดหรือจะแบ่งเปิดยังไงก็ได้นะครับก็ขอให้ได้นะเอาเก็บไว้ให้ดีๆก่อนนะทั้งรูบี้แล้วก็ตัวกาชาครับแล้วก็สุดท้ายขอให้เปิดได้นะครับวันนี้ประมาณนี้นะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนิดนึงแต่ได้มาถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้พอใจบ้างนักแต่ก็ใช้นะ ID 4นะครับก็ใช้นะแต่คงจะใช้เป็นเวล140นะครับส่วน ID 8ก็คงใช้อยู่เหมือนกันคือตัวรีเซ็ตมาใช้กับตัวรีเซ็ตเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะอาจจะรีเซ็ตเยอะมากไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมียังดีกว่าไม่มีนะเอาลองใช้ก่อนละกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ